ในขณะที่ตอนนี้ก็ผ่านมามากกว่า100วันแล้วนะคะสําหรับปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนแล้วก็ตามมาด้วยการที่ยูเครนนั้นถูกคว่ำบาจากนานาประเทศค่ะ แต่มีรายงานนะคะว่าแม้ว่าจะถูกคว่มบาตรรัสเซียเองสามารถขายส่งออกพลังงานได้มูลค่าเกือบ3.4ล้านล้านบาทเลยทีเดียวนะคะจะเป็นเพราะอะไรนั้นไปดูกันกับคุณพัชค่ะก็เรียกว่าเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์เคยวิเคราะห์เอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าการที่รัสเซียถูกคว่มบาตรแม้ว่าหลายชาติจะคว่มบาตรเยอะเหลือเกินแต่ด้วยราคาที่น้ํามันโลกณเวลานี้เนี่ยพุ่งสูงเหลือเกินนะคะก็เลยให้ทําให้รัสเซียเนี่ยยังสามารถส่งออกน้ํามันแล้วก็ได้กําไรตรงนี้เนี่ยมหาศาลเลยทีเดียวนะคะมหาศาลที่ว่านะคะนั่นก็คือมูลค่าประมาณ3 4 ล้านล้านบาทนี่เป็นภาคการส่งออกพลังงานที่รัสเซียสามารถที่จะกวาดรายได้เข้ามาให้กับประเทศได้นะคะถ้าหากว่าไปเปรียบเทียบดูกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของเมื่อปีที่แล้วเรียกว่าตัวเลขตรงนี้มากกว่าตัวเลขของปีที่แล้วถึง 60%เลยทีเดียวนะคะนี่เป็นการเปิดเผยออกมาข้อมูลจากศูนย์วิจัยด้านพลังงานและอากาศสะอาด CREA ในฟินแลนด์ที่เปิดเผยค่ะว่าแม้วา่ารัสเซียจะถูกนา,นานาประเทศคว่ำบาตรแล้วก็เดินหน้าคว่ำบาตรอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องภาคพ,พลังงานล่าสุดที่ทางสาภาพยุโรปหรือว่า EU เพิ่งจะมีมติออกมาเห็นพ้องต้องกันเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองนะคะว่าเตรียมที่จะคว่ำบาตรภาคพ,พลังงานของรัสเซียให้ได้สูงถึง90%ก็ภายในช่วงสิ้นปี2 0 2 0 22นี้นะคะแต่ถ้าหากว่าไปดูช่วงก่อนสงครามก่อนที่จะเกิดวิกฤตรัสเซียยูเครนที่ดําเนินต่อเนื่องมา100เกือบ110วันเข้าไปแล้วนี่นะคะยุโ e รป E.U เป็นพื้นที่ที่พึ่งพิงพลังงานของรัสเซียมากเหลือเกินนะคะนำเข้าก๊าซเนี่ยมากถึง40นําเข้าน้ํามันสูงถึง27ของการนําเข้าทั่วทั้งภูมิภาคนะคะถ้าหากว่าดูจากแผนที่ประเทศที่มีสีฟ้าเข้มนี่ก็คือเป็นประเทศที่มีการพึ่งพิงพลังงานจากรัสเซียมากเหล เกินอย่างเช่นสาธารณรัฐเช็กนะคะก็คือพึ่งพิงไป100%เเลยฮังการีเนี่ยประมาณ97%แล้วก็อีกหลายประเทศนะคะที่ณเวลานี้ก็ยังคงจําเป็นที่จะต้องพึ่งพิงพลังงานจากประเทศรัสเซียอยู่นะคะก็เป็นการอลมุ่มอัล่วยค่ะหลังจากที่มีการเจรจากับบรรดาชาติสมาชิกอื่นๆใน e ูไปก่อนหน้านี้นะคะที่จีงคงสามารถซื้อน้ํามันซื้อก๊าซจากรัสเซียต่อเนื่องเพิ่มเติมได้ทีนี้ไปดูกันต่อนะคะการส่งออกพลังงานของประเทศรัสเซีย ส่งไปที่ไหนบ้างคู่ค้าคนสําคัญเนี่ยมีที่ไหนอะไรอย่างไรบ้างนะคะอ u ู EU เนี่ยซื้อน้ํามันของรัสเซียนะคะอยู่ที่ประมาณ2ล้านล้านบาทนะคะใช้พลังงานของรัสเซียนะคะประมาณ2ล้านล้านบาทด้วยกันแต่ถ้าหากว่าวิเคราะห์ในรายประเทศแล้วประเทศที่มีการซื้อพลังงานจากรัสเซียมากที่สุดแน่นอนนั่นก็คือประเทศจีนนั่นเองนะคะประเทศจีนเนี่ย ซื้อน้ำมันจากรัสเซียนะซื้อภาคพ,พลังงานจากรัสเซียนะคะอยู่ที่ประมาณ4.6แสนล้านบาทเยอรมนีรองลงมานะคะพึ่งพิงพลังงานจากรัสเซียมากเหลือเกิน4.4แสนล้านบาทตุรกีอยู่ที่ประมาณ2.4หมื่นล้านนะคะโปแลนด์1.6หมื่นล้านบาทเนเธอร์แลนด์2.9หมื่นล้านฝรั่งเศส1.5หมื่นล้านนะคะแล้วก็อิตาลีประมาณ2.8หมื่นล้านบาทนี่เป็นคู่ค้าพลังงานคนสําคัญของประเทศรัสเซียแม้ว่าชาติต่างๆเหล่านี้เนี่ย ที่อยู่ใน EU อจะมีการคว่ำบาตรภาคพ,พลังงานแต่อย่าลืมนะคะว่ารัสเซียยังคงหาตลาดส่งออกใหม่ๆได้เรื่อยๆเพราะณนะเวลานี้ความต้องการพลังงานทั่วทั้งโลกยังคงสูงขึ้นในขณะที่น้ํามันที่ส่งออกไปในในพื้นที่อื่นๆทั่วโลกเนี่ยมีปริมาณที่ลดน้อยลงนะคะราคาก็พุ่งสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองที่ทําให้รัสเซียสามารถที่จะทํากําไรจากการส่งออกพลังงานไปยังภูมิภาคอื่นๆทั่วโลกได้อย่างต่อเนื่องไปดูกันนะคะว่าการส่งออกพลังงานของรัสเซียเนี่ยนะคะรายได้ที่รัสเซียได้ ได้รับจากภาคต่างๆเนี่ยแบ่งออกเป็นอย่างไรกันบ้างจากน้ำมันดิบนะคะ รัสเซียทำไรายได้อยู่ที่ประมาณ1.67ล้านล้านบาทการส่งก๊าซผ่านทางท่อส่งก๊าซต่างๆนะคะเยอะเหลือเกินหลายท่อด้วยอยู่ที่8.74แสนล้านบาทนะคะผลิตภัณฑ์จากน้ํามันอยู่ที่ประมาณ4.73แสนล้านบาทก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG นะคะอยู่ที่ประมาณ1.84แสนล้านนะคะแล้วก็ถ่านหินด้วยนะคะที่มีการส่งออกไปก็อยู่ที่ประมาณ1.67แสนล้านบาทนี่เองนี่เป็นการเปิดเผยข้อมูลออกมาล่าสุดนะคะ อย่างที่บอกว่าเป็นข้อมูลจากศูนย์วิจัยพลังด้านพลังงานและอากาศสะอาดหรือว่า CREA ในประเทศฟินแลนด์นะคะไม่เพียงเท่านี้เนี่ยยังมีรายงานด้วยนะคะจากทาง CREA ที่บอกว่าแนวโน้มที่รัสเซียจะยังทำรายได้จากการส่งออกพลังงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแม้ว่าวิกฤตของยูเครนจะยังไม่คลี่คลายแม้ว่าจะยังคงมี การคว่ำบาตรจากนานาประเทศอยู่แต่อย่าลืมว่าหลายประเทศก็ประกาศนําเข้าน้ํามันจากรัสเซียเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นจีนเองอินเดียเอง UAE หรือว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รวมไปถึงฝรั่งเศสด้วยนะคะ โรลลี่มิลิเวอร์ตานักวิเคราะห์จาก c r a บอกว่าขณะที่ EU เองกำลังพิจารณาความบาดรัสเซียรุนแรงมากขึ้นแต่ว่าฝรั่งเศสเนี่ยดูเหมือนจะมีการเพิ่มการนำเข้าจนกลายเป็นผู้ซื้อ LNG รายใหญ่ที่สุดของโลกแล้วนะคะแล้วก็เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการซื้อระยะสั้นมากกว่าระยะยาวด้วยซึ่งฝรั่งเศสเองก็ตัดสินใจอย่างระมัดระวังในการใช้พลังงานรัสเซียหลังจากที่รัฐบาลของรัสเซียเนี่ยรุกรานยูเครนไปซึ่งนักวิเคราะห์ก็เรียกร้องให้ความบาดน้ำมันรัสเซียตามที่ ที่มีการพูดเอาไว้นะคะก็อันนี้เป็นระยะสัน้นเพราะอย่าลืมว่าณนะเวลานี้ราคาน้ำมันทั่วโลกดีบพุ่งปริดเหลือเกินนะคะต้องดูกันต่อว่าระยะยาวถ้าหากว่ารัสเซียโดนคว่มบาตรแบบนี้ในระยะยาวเนี่ยจะมีผลอย่างไรต่อไปคะอันนี้ก็น่าจับตาดูนะคะเพราะว่าในระยะยาวอย่างเช่นมาตรการคว่มบาดน้ํามันของรัสเซียก็จะทยอยงดนําเข้าภายในสิ้นปีนี้ด้วยนะคะ,คะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ TN World Today นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ในทุกๆช่องทางของ TN ช่อง16ด้วยนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ